สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับนุ้ยในรถยนต์นะคะวันนี้นะคะก่อนจะไปทำงานมีเวลาอีกเล็กน้อยนะคะที่อัดคลิปนะคะให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้นุ้ยเข้างานบ่ายโมง35นาทีนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงนิดๆแล้วนะคะนุ้ยก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเล็กน้อยก่อนที่จะไปทำงานนะคะก็มีพี่คนนึงนะคะพี่นุ้ยขอเรียกว่าพี่พิเศษละกันนะคะเพราะว่าพี่เขาเพิ่งเข้ามาชมคลิปนุ้ยนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาบอกว่าดูแล้วท่าทางน้องนุ้ยนะคะจะไม่ทำงานทำการนะคะเพราะว่าเห็นลงคลิปตลอดเวลาเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเวลาไหนที่นุ้ยมีเวลาที่จะอัดคลิปลงคลิปให้เพื่อนๆดูนุ้ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและนะคะถ้ามีเวลาไม่ว่าจะอยู่ในรถหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะก่อนที่จะมาทำงานหรือว่าหลังตื่นนอนนะคะมีเวลานิดหน่อยนุ้ยก็จะหาสาระหรือว่าหาคลิปหาอะไรนะคะที่จะพอที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในการอยู่ที่อเมริกาเนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังนุ้ยก็จะพยายามลงนะคะก็วันนี้นุ้ยก็อยากจะบอกว่านุ้ยนะคะทำงานนวดนะคะก็เข้าเดือนที่3แล้วนะคะก็จะผ่านโปรแล้วนะคะตอนนี้ก็มีความสุขนะคะกับชีวิตที่ได้ทำงานนะคะที่งานที่หนุ่ยรักแล้วก็งานที่ทำแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะมีความสุขด้วยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็สู้ๆนะคะเพื่ออนาคตหนุ่ยก็มีความสุขที่ทำนะคะถึงแม้จะเหนื่อยไปบ้างถ้าได้พักผ่อนกินอิ่มนอนหลับก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตนะคะชาร์จให้ตัวเองเนี่ยมีพลังต่อสู้ต่อไปนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะนุ้ยเอาอะไรมากินนะคะที่ทำงานนะคะเพราะว่าวันนี้นุ้ยทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้อาจจะเลิกงานราวๆ1 ทุ่มนะคะก็ขนเสบียงมานะคะมีขนมนะคะขนมปังนะคะอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็ขนมปังที่ใส่น้ำผึ้งนะคะมีน้ำแล้วก็กล้วยแล้วก็ถั่วนี่แหละค่ะเอาใส่กระเป๋ามานะคะก็เดี๋ยวระหว่างพักก็เดี๋ยวกินขนมนะคะแล้วก็กินของว่างสแน็คไปถ้ากลับบ้านเมื่อไหร่สักทุ่ม2 ทุ่มค่อยหาของที่เป็นของหนักๆ นะคะจานหนักๆเมนูหนักๆ กินที่หลังนะคะถ้าใครมีอะไรอยากจะถามหรือว่าสงสัยอยากให้นุ้ยทำคลิปอะไรก็ลงคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะวันนี้นุ้ยมาทักทายเล็กน้อยนะคะก่อนช่วงที่จะเข้าช่วงปีใหม่นะคะนุ้ยก็จะพยายามพัฒนาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ยอดวิวจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สู้ๆกันต่อไปนะคะวันนี้นุ้ยลาไปก่อนนะคะไปทำงานก่อนแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะค่ะตั้งกล้องไม่เป็นใจเลยนะคะ